ต้นหอมสกุลตลาโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกหลังเจอโจรทำแบบนี้ในระยะประชิดกลางเยาวราชพร้อมเตือนแฟนคลับให้ระวังตัวเป็นการเจอมิจฉาชีพในระยะประชิดกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังของวงการบันเทิงต้นหอมสกุลตลาเมื่อเจ้าตัวได้ไปร่วมงานบุญที่ถนนเยาวราชแต่กลับเจอโจรมือดีล้วงกระเป๋าต่อหน้าต่อตาซึ่งต้นหอมก็ได้นำคลิปนั้นมาโพสต์ในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความเล่าเป็นอุทาหรณ์ต้นหอมโพสต์คลิปโจรล้วงกระเป๋าโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปโจรล้วงกระเป๋าพร้อมร่ายข้อความยาวเป็นอุทาหรณ์ให้แก่แฟนคลับโดยต้นหอมได้เล่าเหตุการณ์นี้ว่าคลิปเหตุการณ์เมื่อวานที่มีคนถ่ายไว้ได้ป้าเขาจะมีผ้าผืนใหญ่ๆเอามาปิดจังหวะที่เขาจะล้วงและจะมายืนตอนคนเบียดกันเยอะๆแต่ด้วยกระเป๋ามันใบเล็กคุณเลขาเนยนมเลยรู้สึกตัวว่ากระเป๋าโดนดึงก็เลยวินแตกพอตะโกนเรียกตำรวจป้าเลยเดินหนีทุกคนไปเดินแถวนั้นระวังนะป้าสวมหมวกถือผ้าพันคอผืนใหญ่ๆคนที่นั่นน่าจะโดนเยอะบางร้านถึงขึ้นป้ายเตือนระวังโดนล้วงโดนกรีดหลายคนที่ติดตามต้นหอมต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากมายอาทิเคยเจอค่ะคนเดียวกันเลยโดนจับไปแล้วแต่ยังกลับมาทำอีกเหรอคะคนแบบนี้ต้องประจานค่ะอย่าปิดหน้าเราได้ระวังเขาเวลาเจอใครเจอแบบนี้ตะโกนไว้ก่อนไม่ต้องอายเลยคนแบบป้าต่างหากที่ต้องอายที่สยามก็มีค่ะเป็นเด็กนะคะระวังกันด้วยค่ะแถวแถวเต็นท์ที่ขายของข้างสยามวันค่ะวันก่อนเห็นมันกำลังหยิบโทรศัพท์ของคนข้างๆหนูก็เลยเรียกป้าเขาว่ามีคนหยิบมันวิ่งไปเร็วมากถนนข้าวสารก็มีค่ะตัวไม่สูงลักษณะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านทำเป็นถือขวดเบียร์ดื่มเดินตามถนนคนเยอะๆคนไหนดูลักษณะสะพายกระเป๋าล้วงง่ายๆจะเดินตามประกบข้างหรือเข้ามาข้างหลังระยะใกล้ชิดพอเราเผลอเอามือล้วงกระเป๋าเราจะเอามือถือของมีค่าดีตอนนั้นเพื่อนเห็นทันพอถามทำไรอะขโมยของรอเห็นจะล้วงกระเป๋านางก็ทำเมินทำเป็นดื่มเบียร์เดินหนีไปเลยค่ะน่าจะทำจนเคยระวังกันด้วยนะคะถนนข้าวสารหรือที่ที่คนเยอะๆ